ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องเคยมีความรู้สึกกลัวไหมคะเคยไหมคะใครโตมาจนถึงขนาดนี้แล้วไม่เคยกลัวอะไรเลยในชีวิตมีไหมคะแต่หลายครั้งทีเดียวที่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้บอกกับเราหลายครั้งจิตใจของเราบางทีอาจจะไม่ได้มีอะไรทำไม่ได้มีอะไรที่มันจะน่ากลัวแต่จิตใจของเรารู้สึกฝ่อรู้สึกถดถอยนะเหมือนกับในพระธรรมสดุดีบทที่42ที่ผู้ที่กษัตริย์ดาวิดท่านบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้านะคะดังนั้นวันนี้อยากให้เราบอกกับจิตใจของเราเองด้วยกันว่าจงหวังใจในพระเจ้าบอกกับคนข้างๆดีไหมคะจงหวังใจในพระเจ้านะคะพี่น้องยังอึ้งๆกันอยู่เลยขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นค่ะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันเหตุใดใจฉันท้อและกลัวรับผู้ทรงป้องกันชีวิต
พระเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่ให้เราวางใจได้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมาข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอข้าพระองค์เป็นที่หลากใจของคนเป็นอันมากแต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เต็มปากและถวายเกียรติแด่พระองค์วันยังค่ำเมื่อวัยชราขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสียขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรงเวลานี้อยากให้เรามีโอกาสที่จะนั่งลงและคิดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายในเวลาที่เราทั้งหลายร้องทูลในเวลาที่เราหมดหนทางแต่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์นั้นที่ทรงทำทางในชีวิตของเราเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันให้เราร้องด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าดีต่อฉันให้เรา
ดีต่อฉันมารดาข้าพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เสมอฉะแล้วในเช้าวันนี้ไม่ว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเวลานี้พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่เราสามารถพึ่งพาและวางใจได้ขอให้ประสบการณ์ในอดีตที่พระเจ้าทรงช่วยเรานั้นจะเป็นสิ่งที่จะเป็นความมั่นใจให้กับเราในวันนี้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปเราเชื่อวางใจเราขอวางใจในพระองค์.
พระองค์สามารถวางใจในพระองค์ได้เสมอพี่น้องที่รักครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เราไว้วางใจเสมอได้กล่าวอยู่เสมอว่าพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าเราจะไม่เจอวิกฤตแต่ทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตการณ์พี่น้องทีละครับเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเรายิ่งรู้ก่อนนั้นก็คือประสบการณ์ของเราที่มีในพระเจ้า1ยอห์นบทที่5ข้อ14 15ก็บอกเราบอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ความมั่นใจคือเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงโปรดฟังเราและเรารู้ว่าเมื่อเราพระองค์ทรงโปรดฟังเราเราจะรับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ความมั่นใจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราทั้งหลายในการติดตามพระเจ้าพี่น้องที่รักครับและเมื่อเราบอกพระเจ้าว่าเรารู้จักพระเจ้ามันไม่ใช่เป็นแค่การรู้เรื่องแต่เป็นการมีประสบการณ์ไปกับพระเจ้าวันต่อวันกับพระเจ้ายิ่งนับวันเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นยิ่งนับวันเรายิ่งมีประสบการณ์กับพระเจ้ายิ่งขึ้นยิ่งนับวันเรายิ่งสงบและไว้วางใจพระองค์และนั่นเพราะเรารู้จักฤทธิ์อำนาจของพระองค์อีกครั้งนี้กันครับแต่ข้ารู้จักแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมั่นคงว่าพระองค์ทรงวิดารักษาซึ่งมอบไว้กับเจ้าขอมอบฝากชีวิตไว้กับพระองค์เจ้าจนกว่าข้าพลายจะจากโลกนี้ไปหรือจนกว่าที่พระองค์จะทรงรับข้าพลายไปอยู่กับพระองค์อธิษฐานขอมอบชีวิตไปในหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้านะครับในช่วงนี้เราได้ศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการการนมัสการไม่ใช่การร้องเพลงการนมัสการไม่ใช่คือแค่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการนมัสการคืออะไรและยิ่งกว่านั้นการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยกันในหัวข้อแรกจากพระคัมภีร์โรมบทที่12เราได้บอกว่าการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับคือการนมัสการที่เข้าใจในพระคุณของพระเจ้าในพระคัมภีร์ในโรมบท12ข้อที่1ได้พูดถึงว่าการนมัสการมันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจการนมัสการไม่ใช่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่มันต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจและเข้าใจในอะไรเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราเราเข้าใจโดยการทรงนำของพระเจ้าการที่เราเข้าใจพระคุณพระเจ้ามันเกิดขึ้นจากพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจของเราประการที่2การเข้าใจเกิดขึ้นจากการใคร่ครวญใคร่ครวญบนพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเราจะยิ่งเข้าใจในพระองค์มากขึ้นและประการที่3เราเข้าใจโดยราชกิจของพระเจ้าที่มีต่อเราพระราชกิจที่ทรงกระทําครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตของเราทําให้เราเองเข้าใจในพระเจ้ายิ่งขึ้นเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นแบบนี้การนมัสการจึงมีความหมายการแสดงออกมาจึงมีความหมายเพราะเกิดจากความเข้าใจแต่พระปราศจากความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้ามันก็จะเป็นนกแก้วนกขุนทองที่ร้องเพลงออกมาซึ่งปราศจากความเข้าใจซึ่งไร้ประโยชน์ทีเดียวนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมามีคนเอาคลิปวิดีโอเด็กที่ร้องเพลงชาติแบบสุดใจออกมานะครับแบบเต็มที่ออกมาเสียดายไม่ได้เอามาให้วันนี้เนื่องจากไม่มีเวลานะครับแต่เราจะสังเกตว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงแบบจริงจังมากปรากฏว่าความจริงจังของเขาเองกลายเป็นดาราชั่วข้ามคืนเลยครับคนส่งออกไปเป็นแสนๆเลยแล้วคนก็ออกไปดูกันเพราะว่าความจริงจังของเด็กที่ร้องเพลงชาติพี่น้องที่รักครับ
เราทั้งหลายในการนมัสการพระเจ้าสิ่งที่สำคัญมากคือความเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าและในวันนี้จะพูดถึงประการที่สองคือชีวิตการนมัสการคือชีวิตที่บริสุทธิ์การนมัสการไม่ใช่เป็นแค่ร้องเพลงแต่การนมัสการคือชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องที่รักครับเรามาอ่านจากพระคัมภีร์ในโรมบทที่12ด้วยกันนะครับอ้าวอยู่ที่ไหนหายไปนะครับไม่ได้ก๊อปมาในโรมบทที่12ข้อที่1ข้อที่2ผมท่องให้ฟังเลยกันโดยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะสังเกตรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้จักว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยอะไรดียอดเยี่ยมพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงการนมัสการพระเจ้าโดยวิญญาณจิตคืออะไรคือชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าเรามีการดูภาพในพระคัมภีร์ในสมัยพันธสัญญาเดิมมีวิธีการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยในพระวิหารของพระเจ้า4ประการด้วยกันและเราสามารถนำภาพจำลองเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันนะครับมีการชำระอย่างไรบ้างในสมัยก่อนประการแรกเขาใช้น้ำก่อนที่จะมีการแต่งชุดให้ปุโรหิตเขาต้องอาบน้ำก่อนครับอาบน้ำให้ปุโรหิตชำระตัวให้สะอาดน้ำในพระคัมภีร์ใหม่เล็งถึงพระชนะของพระเจ้าในประการที่สองหลังจากอาบด้วยน้ำแล้วนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมีการเจิมด้วยน้ำมันการเจิมด้วยน้ำมันนั้นก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำให้บริสุทธิ์อีกครับบริสุทธิ์เพื่อจะใช้การเพื่อพระเจ้าได้พอเจิมด้วยน้ำมันแล้วยังทำยังไงต่อไปอีกครับใช้โลหิตเล็งถึงพระคุณของพระเจ้าโลหิตในการไถ่บาปโลหิตในการที่เราจะต้องรับใช้ยังต้องใช้โลหิตของพระเยซูคริสต์และประการที่4ก็คือการแยกตัวจากสิ่งที่เป็นมลทินจะพูด4ประการด้วยกันในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของปุโรหิตเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทำหน้าที่นมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าอย่างที่ได้กล่าวเมื่อโรมบทที่12ในข้อที่1บอกว่าการนมัสการโดยวิญญาณจิตคือชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องว่าตามนะครับการนมัสการโดยวิญญาณจิตคือชีวิตที่บริสุทธิ์รู้สึกว่ายาวเกินไปนิดหนึ่งไหมครับนะฮะการนมัสการด้วยวิญญาณจิตคือชีวิตที่บริสุทธิ์ได้แล้วนะครับตอนนี้ว่ายาวเลยครับ1 2 3การนมัสการด้วยวิญญาณจิตคือชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วการนมัสการจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับถ้าเรามีการจะอ่านพระคัมภีร์อีกหลายตอนเราจะรู้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการการนมัสการที่ออกมาจากปากของเราเดี๋ยวจะมีการจะพูดด้วยกันประการแรกเราดูด้วยกันประการที่1ก็คือน้ำซึ่งเล็งถึงพระวจนะของพระเจ้าในเลวีบทที่8ข้อ6บอกว่าโมเสสนำอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขามาชำระกายด้วยน้ำก่อนที่จะมีการแต่งตัวให้ปุโรหิตต้องอาบน้ำก่อนและพระคัมภีร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนในยอห์นบทที่15ข้อ3อ่านพร้อมกันครับ1 2 3พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสอนว่าพระองค์ทรงชำระเราด้วยอะไรครับด้วยถ้อยคำของพระองค์ถ้อยคำของพระองค์พระชนะของพระองค์ชำระเราทั้งหลายดังนั้นเองประการแรกที่เราเห็นถ้าเราอยากจะมีชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สนใจพระชนะของพระเจ้าเราต้องให้พระชนะของพระเจ้าเข้ามาชีวิตของเราและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องที่รักครับหลายคนไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์และถ้าจะมีชีวิตที่จะรับการชำระจากพระเจ้าได้อย่างไรท่านจะต้องมองดูพระเยซูคริสต์เจ้าและพระองค์จะเปลี่ยนแปลงท่านเพราะพระองค์เปลี่ยนแปลงท่านโดยผ่านพระวจนะการนมัสการต้องมีชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับหลังจากชำระเสร็จแล้วเขาก็ให้ปุโรหิตสวมผ้าคาดเอวสวมเสื้อคลุมให้สวมเอโฟดสวมผ้าคาดเอวของเอโฟดที่ทอขึ้นอย่างวิจิตรคาดเอวไว้ผูกเอโฟดให้ติดไว้นี่เป็นรูปนะครับซึ่ง
ในศาสนศาสตร์ประยุกต์จะเรียนเรื่องนี้ในสัปดาห์อีก 2-3 สัปดาห์ต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของชุดของอาโรนนะครับเกี่ยวกับพระวิหารพระเจ้าตอนนี้เราศึกษาไป2เรื่องแล้วนะครับคือเรื่องพระที่นั่งกรุณาอันที่2คืออะไรครับคันประทีปนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ไม่ได้เรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเรียนอีกนะครับแล้วอีกสัปดาห์หนึ่งจะเป็นเรื่องของอาโรนนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยนะครับไม่ใช่คือชุดที่สวยงามของอาโรนสังเกตเลยนะว่าอาโรนเนี่ยนะครับพูดย่อๆสรุปก็คือว่ามีหลายอย่างที่แสดงถึงว่าบริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าตรงวางคิ้วของอาโรนเนี่ยนะครับบนผ้าบนมาลาของเขาเนี่ยจะมีทองคำซึ่งจารึกไว้ว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าชีวิตของปุโรหิตถูกแยกไว้บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้าดังนั้นเองชีวิตของเขาต้องรับการชำระจากพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการชำระด้วยน้ำแล้วจึงมาแต่งตัวอันงดงามนี้นะครับพระคำของพระเจ้ายังกล่าวว่าอย่างไรครับ1-2-3ขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงดังนั้นเองเราจะถูกแยกให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่ใส่ใจพระวจนะของพระเจ้าท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับตอบว่าไม่ได้เพราะว่าคริสเตียนจะต้องอยู่ใกล้พระวจนะของพระเจ้าทำไมจึงต้องส่งพระวจนะของให้กับพี่น้องทุกวันทุกวันเพราะอย่างน้อยท่านได้อ่านนิดก็ยังดีเพราะพระวจนะต้องเปลี่ยนแปลงเราพระวจนะต้องเปลี่ยนใจของเราจึงเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่4ข้อ23เราจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าต้องการคนนมัสการพระเจ้าแต่คนนมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือบรรยากาศหลายคนชอบไปดูงานต่างประเทศก็ดีฮะดีไปดูงานต่างประเทศผมชอบคนไปดูงานดีกว่าไม่ดูแต่พอเราดูงานเสร็จแล้วเรากลับมาเราได้อะไรเราได้รูปแบบกลับมาหรือเราอย่าเอารูปแบบมาเพราะรูปแบบไม่ใช่เป็นสาระในพระคัมภีร์สิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่คือรูปแบบสิ่งที่เป็นสาระคือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์และตอนนี้เราเห็นว่าการนมัสการที่พระเจ้าต้องการคือชีวิตที่เดินไปกับพระวจนะของพระเจ้าหลายคนไม่รู้จักจอห์นเวสเลย์จอห์นเวสเลย์เป็นคนที่เทศนาในประเทศอังกฤษและคนเทศนาคนกลับใจเป็นล้านคนเพลงของเขาไม่ใช่เหมือนเพลงของเราเดี๋ยวนี้เพลงของเราดีที่ฟังยากมากร้องก็ยากมากจังหวะก็ยากมากแต่เพลงสมัยก่อนก็ง่ายๆแต่ทำไมชีวิตของเขาเกิดผลมากมายเพื่อพระเจ้าครับเขาแต่งเพลงเยอะแยะไปหมดเลยทั้งจอห์นเวสเลย์ทั้งชานเวสเลย์แต่งเพลงเยอะแยะแต่มันไม่ใช่รูปแบบที่เราใช้ปัจจุบันนี้เราต้องสนใจว่าอะไรคือการนมัสการพระเจ้าเราพยายามปรับปรุงรูปแบบเพื่อจะให้คึกคักยิ่งขึ้นให้ดูแล้วนมัสการพระเจ้าให้ดีขึ้นแต่พี่น้องที่แล้วครับอย่าติดกับรูปแบบสิ่งสำคัญคือพระเจ้าต้องการคนนมัสการพระองค์ด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์พี่น้องที่รักครับต่อให้เราร้องเพลงเก่งขนาดไหนนะครับเล่นดนตรีเก่งขนาดไหนถ้าชีวิตของท่านไม่ได้เดินไปกับพระเจ้าไม่ได้ยึดพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังไงเดี๋ยวจะให้อ่านตอนต่อไปนะครับซึ่งพระคัมภีร์กล่าวไว้รุนแรงมากเลยนะครับครั้งหนึ่งบิลลี่ไกรแฮมนะครับท่านไปในเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งนะครับท่านก็ไปหาเด็กคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าหนูไปสนีไปทางไหนเด็กคนนี้ก็ชี้ไปชี้ไปเรียบร้อยว่าบอกว่าไปทางนั้นทางนั้นนะครับบิลลี่แฮมก็บอกขอบใจมากหนูแล้วถ้าหนูว่างนะคืนนี้ไปที่โบสถ์หนูรู้จักใช่ไหมที่โบสถ์อยู่ไหนบอกก็รู้จักหนูไปที่โบสถ์นะแล้วเด็กก็ถามว่าไปทำไมเหรอครับอ๋อลุงจะบอกทางไปสวรรค์ให้หนูไงเพราะว่าที่นั่นจะมีการบอกทางไปสวรรค์เด็กคนนี้บอกว่าลุงขนาดไปสนีลุงยังไม่รู้ทางเลยแล้วไปสวรรค์ยากกว่านั้นลุงจะรู้ทางได้ยังไงโอ้เด็กก็ถามดีนะวิลเลคแฮมต้องใช้เวลานานพอสมควรจะอธิบายให้เด็กฟังเพราะอะไรครับเพราะเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของความคิดของเราแต่เป็นเรื่องเหตุผลจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องเหตุผลที่เราต้องไปตามตรรกะของพระเจ้า
ไม่ใช่ตรรกะของเราเองคนละตรรกะกันนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเพราะนั่นคือการนมัสการพระองค์นมัสการด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์บนพระวจนะของพระเจ้าอันที่สองน้ำมันการชำระไม่ใช่ใช้แค่พระวจนะยังใช้น้ำมันด้วยมาอ่านด้วยกันครับแล้วท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรนบ้างและเจิมเขาไว้เพื่อชำระให้บริสุทธิ์เมื่อกี้ก็ชำระเหมือนกันชำระด้วยน้ำเล็งถึงพระวจนะตอนนี้ชำระอีกทีด้วยน้ำมันทำไมต้องชำระแล้วชำระอีกเดี๋ยวชำระอีกทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะความบริสุทธิ์คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างมากกำลังบอกว่าไม่ใช่เราเน้นด้านใดด้านหนึ่งเน้นแต่เรื่องของพระคำของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเราต้องเน้นที่จะให้ชีวิตของเรารับการเจิมจากพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับการเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า10ปี20ปี30ปี50ปี60ปีจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่ได้เดินตามพระวจนะของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าใหม่ทุกเวลาเช้าขณะเดียวกันพระเจ้าต้องการจะดูเราณวันนี้ไม่ใช่อดีตของเราที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราวันนี้ใช่ไหมครับเสมอและพระเจ้าก็ไม่ได้สนใจความบาปของเราในอดีตแต่พระองค์สนใจวันนี้วันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้เดินไปกับพระเจ้าไหมวันนี้เดินไปกับพระองค์ไหมชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์ไปกับพระเจ้าอาโรนถูกเจิมด้วยน้ำมันให้ทำอะไรครับให้บริสุทธิ์นะครับคำว่าบริสุทธิ์ในภาษาเดิมใช้คำว่าคาเดชคาเดชหมายความว่าสะอาดหมายคำว่าบริสุทธิ์หมายคำว่าชำระให้พ้นบาปทำให้ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราทั้งหลายถูกเจิมไว้เพื่อจะสะอาดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าพี่น้องที่รักครับบอกคนข้างๆครับเราถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเอาว่ายาวๆครับเราถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อกี้บอกการนมัสการคือการสนใจพระวจนะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้านะครับอันที่สองเนี่ยนะครับการที่เราเองติดตามพระเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของเราเอาละครับอ่านด้วยกันครับบอกว่าน้ำมันนี้อย่าให้เจิมคนสามัญเลยอย่าผสมน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์เจ้าทั้งหลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์พระคัมภีร์ได้บอกว่าน้ำมันที่ถูกเจิมเวลาไปใช้เนี่ยนะครับมีการปรุงน้ำมันพิเศษนะไม่ใช่น้ำมันอะไรก็ได้แต่เป็นน้ำมันพิเศษกำลังพูดถึงน้ำมันในที่นี้พระวิญญาณคือน้ำมันน้ำมันของพระเจ้าน้ำมันบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอาไปใช้เพื่ออื่นอย่างอื่นไม่ได้เอาไปใช้เพื่อความต้องการของเนื้อหนังไม่ได้แต่เป็นงานของพระเจ้าน้ำมันที่บริสุทธิ์ถูกเจิมเอาไว้เพื่อจะนมัสการพระเจ้าชีวิตของเราถูกชำระเพื่อนมัสการพระเจ้าไปใช้อย่างอื่นไม่ได้พระวิญญาณไปใช้อย่างอื่นไม่ได้คงจำได้ในพระคัมภีร์มีอยู่ครั้งหนึ่งเอลีมาสคนทำวิทยาคมตามหลังเปาโลแล้วเห็นเปาโลมีฤทธิ์อำนาจรักษาคนแล้วก็เลยไปขอเปาโลบอกว่าขอฤทธิ์อำนาจแบบนี้ได้ไหมเปาโลแทนที่จะบอกว่าได้หรือไม่ได้ด่าเลยครับไอ้ซาตานเลยนะขับผีออกไปเลยเพราะอะไรครับเพราะวิญญาณของพระเจ้าเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเองไม่ได้วิญญาณของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าใช้เพื่อพระเจ้าใช้เพื่อพระพรให้กับคนอื่นพี่น้องที่รักครับน้ำมันพระเจ้าชำระเราไว้เป็นภาชนะเพื่อจะใช้เป็นพรให้กับคนอื่นเอาละครับมาดูด้วยกันต่อไปบอกว่าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นน้ำหอมปรุงตามวิถีของช่างปรุงน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ได้บอกว่าน้ำมันเจิมเนี่ยนะครับเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ต้องเจิมอย่างถูกต้องด้วยนะครับในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเจิมด้วยน้ำมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวในยากอบแต่นั่นเป็นการอธิษฐานเผื่อแต่พี่น้องที่รักครับคำว่าน้ำมันในที่นี้เนี่ยนะครับเล็งถึงพระวิญญาณคริสเตียนต้องพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้า
และน่าสนใจอีกนะครับข้อ26ถึง28นอกจากส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงเอาน้ำมันเจิมเต็นท์นัดพบหีบแห่งสักขีพยานก็คือหีบพระโอวาทโต๊ะเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโต๊ะคันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอมแท่นบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองนั้นทำอะไรครับให้เจิมด้วยน้ำมันหมดเลยทำไมครับเพราะทุกอย่างต้องสะอาดเพื่อพระเจ้ากำลังพูดถึงชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่เราทำทุกอย่างต้องสะอาดเพื่อพระเจ้ากำลังบอกว่างานที่เราทำทุกอย่างไม่ใช่อยู่ที่โบสถ์ชิดบอกว่าสะอาดกับพระเจ้าแต่ธุรกิจของเราล่อแหลมเหลือเกินเอาเปรียบคนคดโกงคนและเราบอกว่าชีวิตของเราอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่ครับชีวิตของเราไม่ใช่จะบริสุทธิ์เฉพาะงานโบสถ์แต่กำลังพูดถึงงานทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราประกอบเข้าไปจะต้องบริสุทธิ์ต่อพระพักของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับความคิดของเราการกระทำของเราสิ่งที่เราแสดงออกมาเวลานมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือการร้องเพลงไม่ใช่คือการเล่นดนตรีสิ่งเหล่านี้เป็นแค่การแสดงออกเพื่อยกย่องพระเจ้าถ้าชีวิตของคนที่ไม่อยากจะยกย่องพระเจ้าสิ่งที่เราทำก็จะไร้ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับต้องขอพระเจ้าเจิมเราในแต่ละวันเอาละครับถ้ามีบอกว่าจงชำระของเหล่านี้ให้บทอ่านด้วยกันครับ1 2 3จงชำระของเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดถูกต้องของเหล่านี้ก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยพี่น้องนึกถึงสภาพถ้าชีวิตของเราบริสุทธิ์กับพระเจ้าสิ่งที่เราทำบริสุทธิ์คนอื่นมาแตะต้องสิ่งที่เราทำเขาจะรับพรจากสิ่งที่เราทำด้วยพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์กับพระเจ้าการนมัสการถ้าเราแต่ละคนเน้นแต่แค่การเตรียมซ้อมดนตรีแต่ไม่เตรียมชีวิตของเราคนที่เข้ามาก็ไม่สามารถสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เวลานำนมัสการเราต้องเข้าใจนะครับหลายคนก็อายุมากพออายุมากซ้อมไปก็ลืมนะซ้อมไปก็ลืมว่าจะเล่นยังไงหรือจะร้องยังไงบอกให้นำอย่างนี้ก็พอซ้อมไปซ้อมมาเอาจริงๆเห็นคนแล้วลืมแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญนะไม่สำคัญไอ้ที่ไม่สำคัญเพราะผมก็เล่นผิดบ่อยไอ้คนนำก็นำผิดบ่อยๆนะครับไม่ไปตามที่ซ้อมแต่สาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเตรียมไม่ใช่อยู่ที่การเตรียมดนตรีดีหรือไม่แต่อยู่ที่ชีวิตของเราที่เดินไปกับพระเจ้าที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเอาละครับพระคัมภีร์จึงบอกว่ายังไงครับอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งเป็นเหตุให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคำว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าต้องการอะไรจากเราคำว่าเต็มเปี่ยมในที่นี้มาจากการถูกเติมจากพระเจ้าเราขอและพระเจ้าเติมให้กับเราหน้าที่ของเราคือขอพี่น้องขอทุกวันไหมครับกับพระเจ้าขอการเติมให้เต็มขอไหมครับบางคนบอกอ๋อขอได้ด้วยเหรอขอได้ครับขอวันนี้จากพระเจ้าทุกวันตื่นมาพระองค์เจ้าข้าขอเติมให้ข้าพระองค์เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วอ่านพระวจนะของพระเจ้าติดตามพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าจะเติมเราให้เต็มพี่น้องที่รักครับไม่ว่ายังไงก็ตามต้องเราต้องขอการเติมเต็มจากพระเจ้าในลูกาบทที่4ข้อ18 19บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพระเจ้าเพื่อจะนำข่าวดีมายังคนยากจนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์นำข่าวดีไปโดยการมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณจึงจะเกิดผลชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตที่นมัสการพระบิดาชีวิตที่นมัสการพระบิดาคือชีวิตที่รับการเจิมและเมื่อรับการเจิมจากพระเจ้าก็จะกลายเป็นพรให้กับคนอื่นพี่น้องที่รักครับฟังดีๆนะการนมัสการถ้าเป็นเพียงแค่เรามาทำพิธีกรรมทางศาสนาที่นี่เราจะไม่สามารถนำพรไปยังคนอื่นได้แต่ถ้าเรานมัสการด้วยชีวิตของเราชีวิตที่บริสุทธิ์
มันจะกลายเป็นพรและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่นำคนจำนวนมากมายไปยังพระบิดาเคยเห็นพระเยซูคริสต์แล้วก็สาวกมีเครื่องดนตรีสักชิ้นไหมครับในพระคัมภีร์พูดถึงสักชิ้นไหมไม่เห็นสาวกคนไหนเล่นพิณไม่เห็นสาวกคนไหนตีกลองหรือเป่าแซกโซโฟนแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้ากับสาวกก็ร้องเพลงกันจากหลายครั้งทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งตอนที่พระองค์เสด็จไปที่เกตเซมาเน่ร้องเพลงกันไปพี่น้องที่รักครับการนมัสการพระเจ้าอาจจะไม่มีดนตรีก็ได้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ต้องมาจากชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสจะดูการนมัสการของคริสตจักรในประเทศจีนเป็นคณะเขาเรียกว่าคณะควีเกอร์นะฮะเนื่องจากว่าพวกนี้นมัสการดังมากพี่น้องทราบไหมครับเขาไม่มีเครื่องดนตรีอย่างเราไม่มีคีย์บอร์ดตัวเป็นแสนไม่มีกลองชุดดีๆไม่มีแอมพลิฟายสุดยอดที่ตั้งอยู่บนเท่านี้ทั้งของโบสถ์เนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่พี่น้องที่รักครับเขามีแค่กระป๋องนมนะครับเอามาเจาะรูแล้วก็ทำเป็นเทมบูลินแล้วก็เล่นแต่พี่น้องที่รักครับผมดูภาพการนมัสการพวกผมร้องไห้เลยที่ร้องไห้เพราะว่าการนมัสการของเขามาจากชีวิตจริงๆและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากเรามาจากชีวิตก่อนสิ่งที่มันจะออกมาภายนอกไม่ใช่เรื่องสำคัญมันสำคัญอยู่ที่ใจของเราปัจจุบันนี้หลายคนก็เน้นเรื่องเพลงเพราะๆอะไรเนี่ยนะครับแต่สำคัญพระเยซูคริสต์ไม่ต้องการเพลงเพราะมากหรอกครับเพราะทูตสวรรค์ร้องเพราะกับเราเยอะแต่พระองค์ต้องการชีวิตที่บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณพระเจ้าเอาละครับอันที่3คือโลหิตเนี่ยนะครับเล็งถึงพระคุณของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่านำเอาโคที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเข้ามาอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาเอามือวางของตนวางบนหัวของโคเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปนั้นโมเสสก็ฆ่าวัวตัวนั้นเสียเอานิ้วจุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนทุกด้านของแท่นชำระให้บริสุทธิ์และเทเลือดที่ฐานของแท่นถวายแท่นเป็นของถวายบริสุทธิ์เพื่อลบล้างมลทินของท่านสังเกตว่าเมื่อกี้น้ำอะไรน้ำอันหนึ่งแล้วมาน้ำมันนี่เจิมอีกรอบแล้วเจิมด้วยอะไรครับด้วยโลหิตการเจิมมีอยู่สองแบบด้วยกันอันที่หนึ่งคือเจิมทั้งหมดเป็นการลบล้างบาปให้อิสราเอลทั้งหมดอันที่สองนอกจากจะเป็นการลบล้างบาปแล้วอันที่สองเป็นการเจิมเพื่อรับใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแก่จะพูดด้วยกันนะครับพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือความผิดความบาปตอนนี้กำลังบอกเราบอกว่าการเจิมเล็งถึงพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือความบาปทั้งสิ้นของเราดังนั้นเองเราต้องระลึกถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าการนมัสการที่ไม่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรมีบทเพลงที่โบสถ์อันหนึ่งเอาไปใช้นะครับก็พูดถึงเรื่อง เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วก็เอามาเพลงเนี่ยมาร้องเพลงตอนถวายทรัพย์ผมจำไม่ได้ว่าเพลงนั้นคืออะไรนะจำชื่อเพลงไม่ได้แต่เหมือนกับว่าเป็นตอนนั้นเพลงนั้นดังมากแล้วเอาเพลงเนี่ยมาร้องแต่ไม่มีคำว่าพระเจ้าสักคำเดียวไม่มีพูดคำว่าพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เอามาร้องเพลงถวายทรัพย์เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วมาถวายทรัพย์ด้วยกันถวายไปให้ใครให้โลกเหรอถ้าถวายให้โลกก็เรียกรายการกุศลไปทำข้างนอกเถอะครับเข้าใจผิดแล้วเป้าหมายสูงสุดของการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือการเรียกรายเป้าหมายสูงสุดการนมัสการพระเจ้าคือการให้เกียรติพระเจ้าสูงสุดดังนั้นเองเนี่ยนะครับเป้าหมายสูงสุดคือพระเยซูคริสต์เรามานมัสการพระเจ้าต้องเน้นไปที่พระคุณของพระเจ้านะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนได้พูดจุดนี้พระคัมภีร์บอกว่าพอหลังจากฆ่าวัวตัวนั้นแล้วก็เอาวัวอีกตัวหนึ่งมาครับเอามือของอาโรนแล้วก็บุตรไปวางอีกแล้วก็ฆ่าวัวตัวนั้นฆ่าทำไมอีกครับฆ่าวัวตัวนั้นเพื่อจะใช้สำหรับเจิมเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปเจิมยังไงเอาแกะตัวนั้นมาเรียบร้อยเอาแกะอีกตัวนึงมาแล้วก็ฆ่าพอฆ่าเสร็จแล้วนะครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่า
โมเสสก็ฆ่าแกะนั้นเอาเลือดเจิมปลายหูทางขวานิ้วมือหัวแม่มือด้านขวานิ้วหัวแม่เท้าด้านขวาของอาโรนแล้วนำบุตรทั้งหลายของอาโรนเข้ามาเอาเลือดเจิมหูด้านขวานิ้วหัวแม่มือด้านขวาแล้วก็นิ้วหัวแม่เท้าด้านขวาแล้วเอาเลือดประพรมแท่นบูชาทุกด้านของแท่นมีอยู่สี่ด้านก็ประพรมหมดกำลังพูดถึงอะไรครับกำลังพูดถึงว่าการเจิมทุกส่วนของร่างกายหมายถึงพระเจ้าต้องการให้เราเต็มไปด้วยพลังของพระเจ้าศักดิ์ศรีของพระเจ้าหูเล็งถึงการฟังเราฟังสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้ามือเล็งถึงการกระทำเท้าเล็งถึงการเดินถ้าเรามีการจะสังเกตปุโรหิตนะครับปุโรหิตไม่ใส่รองเท้านะปุโรหิตไม่มีรองเท้าเพราะว่าปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ยอมเป็นทาสของพระเจ้าทุกชุดทั้งชุดนี่หรูหรามากยกเว้นรองเท้าไม่มีไม่มีถุงเท้าด้วยต้องเป็นเท้าเปล่าซึ่งรายละเอียดค่อยไปศึกษากันในเรื่องของชุดแต่งตัวของปุโรหิตในศาสนศาสตร์ประยุกต์นะครับจะมีการเรียนด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรครับอ่านด้วยกันโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็ได้ทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่คนนมัสการพระเจ้าจะเป็นคนที่ใช้ความสามารถของเขาเพื่อพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เขาจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เพราะทุกอย่างถูกชำระให้สะอาดแล้วเพื่อพระเจ้ากระเป๋าตังค์ของเราถูกชำระหรือยังเพื่อพระเจ้าความสามารถในการทำงานของเรางานที่เราเป็นอยู่ถูกชำระหรือยังขอให้ถูกชำระเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระเจ้าครอบครัวของเราเป็นของพระเจ้ารถของเราเป็นของใครครับใช่เหรอเราซื้อมาไม่มีของใครอ่ะของพระเจ้าทั้งนั้นอ่ะบอกว่าเราซื้อมาพระเจ้าไม่ให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อยู่ไหมอยู่สิอยู่ได้ยังไงล่ะมีอยู่คนหนึ่งครับมีตังค์แต่ไม่สามารถกินได้มีเงินเยอะแยะนะฮะคนนี้ชื่อว่าล็อกกี้เฟลเลอร์เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ทำให้ตัวเองไม่สามารถกินได้จนเขาได้ตั้งใจกับพระเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเขาจึงมีชีวิตยืนนานไปตอนแรกเขาอายุ50กว่าปีหมอบอกว่าเขาอยู่อีกได้ปีเดียวทานอะไรก็ไม่ได้มีเงินเป็นพันพันล้านทานอะไรก็ไม่ได้แต่หลังจากมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเขาก็ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขต่อไปพี่น้องที่รักครับกำลังบอกว่าคนที่คิดถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราเข้าใจว่าทั้งหมดที่เรามีเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเอเมนไหมครับเดียวกันเองนะถ้าเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าคิดนิดนึงนะคิดนิดนึงขออนุญาตพระเจ้าหรือเปล่าเวลาทำอะไรต้องขออนุญาตพระเจ้าด้วยพี่น้องเคยขออนุญาตใช้เงินไหมก็เราหานี่ถ้าเราบอกเป็นของพระเจ้าเราต้องขออนุญาตพระเจ้าด้วยเพราะมันเป็นของพระเจ้าแต่นั่นแหละครับเด็กหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเราขับรถไปที่บินหยีไปกับพี่เครืองไปหลายคนแล้วเราก็มองไปที่ตลาดที่ตรง4แยกตรง4ตรง3แยกตรงทางเข้ามอ.เห็นเด็กวัยรุ่นซื้อของเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนหนึ่งก็ชี้บอกว่าดูดิมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยผมบอกใช่วัยรุ่นเวลาซื้อของเขาจะไม่คิดหรอกอะไรเพราะว่าได้เงินมาแล้วก็ซื้อแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคิดหนักมาเลยจะซื้ออะไรสักอย่างว่าหาตังเองการที่วัยรุ่นคิดกับผู้ใหญ่คิดก็แตกต่างกันความคิดของเราในคนที่เป็นฝ่ายวิญญาณกับคนที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังก็แตกต่างกันการมอง
ของที่ตัวเองมีกับการมองของที่เป็นของของพระเจ้าก็จะต่างกันการเติบโตในฝ่ายวิญญาณจะทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าและเราจะให้เกียรติพระเจ้าในทุกอย่างที่เรามีเข้าใจนะครับเอาละต่อไปเนื่องจากเวลาค่ำไปข้อสี่เลยนะครับเราต้องแยกตัวออกเพื่อพ้นจากของที่เป็นมลทินนอกจากจะมีการชีวิตที่บริสุทธิ์โดยพระวจนะโดยน้ำโดยน้ำมันซึ่งเล็งถึงพระวิญญาณโดยโลหิตซึ่งเล็งถึงพระคุณของพระเจ้าอาการที่สี่คือต้องมีการแยกตัวให้บริสุทธิ์พ้นจากการเป็นมลทินพระคัมภีร์ได้พูดถึงการชำระตัวนะฮะปุโรหิตไม่สามารถจะไปแตะต้องของที่ตายแล้วได้เวลาที่แตะต้องปั๊บต้องมาล้างใหม่แล้วต้องแยกตัวจากสิ่งไม่สะอาดทุกอย่างเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจะต้องแยกตัวจากสิ่งเหล่านี้กำลังพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราพระคัมภีร์ว่ายังไงครับอ่านด้วยกันอิสยาห์บทหนึ่งข้อสิบหกหนึ่งสองสามจงชำระตัวและทำตัวเจ้าให้สะอาดจงเอาความชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกทำชั่วพระคัมภีร์ตรงนี้ผมอยากจะให้อ่านย้อนจาก16ลงไป15 14แล้วไป13 16บอกว่าให้ชำระชำระเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะฟังเจ้าเพราะว่าถ้าเจ้าไม่ชำระตัวเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเจ้าเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าอธิษฐานมากมายร้องเพลงเพราะๆเราก็จะไม่ฟังเจ้าเพลงพิเศษซ้อมมา5เดือนพระเจ้าก็จะไม่อยากฟังถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือข้อ16ก่อนชำระตัวของเราดีครับผมดีใจที่หลายคนซ้อมเพลงตอนเย็นๆวันเสาร์จะมีการเรียนเสียงด้วยนะครับเรียนร้องเพลงดีมากชอบเพราะว่าเรากำลังเห็นคุณค่าของการให้กับพระเจ้าแต่ต่อให้เสียงเราไพเราะมากขนาดไหนครับถ้าชีวิตของเราไม่ได้ชำระตัวของเราจากพระเจ้าสิ่งที่เราทำลงไปไร้ประโยชน์เรามาดูด้วยกันว่าไม่ใช่แค่ไร้ประโยชน์เดียวนะพระคัมภีร์ว่ายังไงครับใจของเราเกลียดชังวันเทศกาลข้างขึ้นและวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของเจ้ามันกลายเป็นภาระหนักบนตัวเราเราแบกจนเหน็ดเหนื่อยแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเบื่อพระเจ้าเกลียดอย่านำของถวายอันนี้จังมาอีกเลยเครื่องหอมซึ่งเป็นสิ่งน่าเสียดต่อเราวันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นวันสะบาโตการเรียกการชุมนุมเราทนกับการทำชั่วพร้อมกับการประชุมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้มีการประชุมแต่สำคัญที่สุดมันอยู่ในข้อนี้ครับเพราะพวกเขาไม่ได้ชำระตัวเองให้สะอาดแต่มีการประชุมเยอะแยะของพวกเขาเขายังทำพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนเดิมแต่พระเจ้าบอกว่าเอาออกไปเถอะไอ้พวกนี้เพราะเราไม่ต้องการวันนี้เหมือนกันครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราไม่ใช่คือการมาทำพิธีกรรมอันสวยงามแต่พระเจ้าต้องการชีวิตที่บริสุทธิ์ไปกับพระเจ้าแต่ละวันที่เราเดินไปกับพระเจ้าคิดบริสุทธิ์ทำอย่างบริสุทธิ์พูดอย่างบริสุทธิ์คิดอย่างที่พระเยซูคริสต์พูดไม่ทำร้ายใจใครไม่นินทาใครสิ่งที่เราทำคือการนมัสการพระเจ้าลองถามตัวเองวันนี้ขณะที่เราบอกพระเจ้าว่าข้ารักพระองค์สุดใจข้าถวายพระองค์สุดชีวิตหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีแต่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องบางครั้งแค่ชีวิตของเราบริสุทธิ์กับพระเจ้าไหมนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังบอกการนมัสการไม่ใช่คือการร้องเพลงเพราะแต่คือมาจากชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจะระมัดระวังชีวิตของเรามากขึ้นแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็ต้องระมัดระวัง
เราจะมัดระวังเพราะว่าสองสามคนอยู่ที่ไหนพระเยซูอยู่ที่นั่นทำกลางเขาเราจะหนีพระองค์ไปที่ไหนถ้ามีการจะเปรียบเทียบอาโมสบทที่7ซึ่งอาจารย์ประยูนเทศนาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเอาเรื่องนี้มาเทศนาด้วยอาโมสบทที่7นะครับแต่ว่ากำลังบอกเรานะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการประสงค์ไม่ใช่คือพิธีกรรมอันสวยงามพระเจ้าต้องการชีวิตที่บริสุทธิ์เอาละครับเนื่องจากเวลานะเขาบอกว่าผลไม้วันนี้สารพิษมีเยอะนะแล้วก็ผลไม้ที่มีสารพิษเยอะที่สุดรู้ไหมครับคือส้มส้มมีเยอะสุดแล้วต่อมาเนี่ยฝรั่งแล้วต่อมาก็เป็นแอปเปิ้ลอันนี้ไอ้พวกทานบ่อยๆนี่ไอ้สตรอเบอรี่นี่ 50% แต่ว่าเอาเปลือกออกก็พอสมควรนะก็ออกไปช่วยได้บ้างแต่ว่าสตรอเบอรี่มันจะเอาเปลือกออกยังไงนะครับส้มจีน50เหมือนกันแตงโม15น้อยสุดกินแตงโมเถอะครับไอ้ทุเรียนไม่มีฮะทุเรียนไม่มีสารตกค้างโอ้ไม่ต้องไม่มีมันไม่ได้บอกตรงนี้ครับนะฮะพี่เดี๋ยวบอกว่าจริงๆเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีพิษมากมายดูเหมือนผลไม้ที่เราหยิบมาดูเหมือนมีพิษไหมเราหยิบมาดูเหมือนมีพิษไหมไม่ถ้าเราดูเหมือนมีพิษเราไม่กินหรอกพอเราหยิบมาอุ้ยพิษวางทันทีแต่ดูเหมือนไม่มีพิษแต่มันมีพิษแต่เขาบอกว่าวิธีการก็คือคุณก็ต้องแช่น้ำนานๆหน่อยแช่นู่นแช่นี่แช่นั้นว่าไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดนะซึ่งเราไม่สามารถจะมาเรียนวันนี้ได้นะครับแต่กำลังบอกเราบอกว่าโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีพิษสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเต็มไปด้วยพิษเราต้องระมัดระวังพิษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอาหารเป็นพิษแต่พูดถึงเต็มไปด้วยความบาปที่น่ากลัวและเมื่อเรารับเข้าไปเราจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นยังไงบ้างเราจะรับไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวและสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ทำบาปต่อพระเจ้าและเราก็ไปในนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้พูด4ประการด้วยกันการนมัสการด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์1โดยน้ำเล็งถึงพระวจนะของพระเจ้า2โดยน้ำมันซึ่งเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์3โดยโลหิตซึ่งเล็งถึงพระคุณของพระเจ้า4โดยการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งที่เป็นมลทินและเรามี4ประการนี้เราจะเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเอาละครับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงท่าทีภายนอกเมื่อนมัสการพระเจ้าเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่ออธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดนำพาข้าพวกทั้งหลายเมื่อข้าพวกหลายมาที่นี่ข้าพวกหลายรู้ว่าชีวิตที่บริสุทธิ์คือพื้นฐานของการนมัสการพระเจ้าพระองค์ไม่ประสงค์การนมัสการที่เป็นพิธีรีตรองทางศาสนาพระองค์ทรงเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมแบบนั้นโปรดชำระข้าหลายด้วยพระวจนะโปรดชำระข้าหลายด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าโปรดชำระข้าหลายด้วยโลหิตของพระองค์และโปรดให้ข้าหลายหลีกหนีจากความผิดความบาปข้าแต่พระเจ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากชีวิตที่นมัสการพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอโปรดพระเมตตาข้าหลายจะไตร่ตรองสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าสร้างใจใหม่กับข้าพงหลายสร้างใจที่สะอาดให้กับข้าพงหลายพี่น้องที่รักครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเราเองยังรู้สึกว่าชีวิตของเราห่างไกลกับคำว่านมัสการชีวิตของเราดูเหมือนบริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์ชีวิตของเราดูเหมือนสะอาดแต่ไม่สะอาดวันนี้เราอยู่ต่อพระพักพระองค์เจ้าพระองค์พร้อมชำระเราแต่ถ้าพี่น้องเองรู้ว่าเรายังมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ดำเนินชีวิตยังไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าและต้องการการชำระจากพระองค์พี่น้องยืนขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าเลยครับเราขอพระเจ้าชำระเราได้ส่วนตัวของเราต้องใกล้ชิดพระเจ้าชิดพระคำของพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าแต่เราขอพระวิญญาณของพระเจ้าช่วยเราขอโลหิตของพระองค์ชำระเราส่วนที่เราจะต้องหลีกหนีจากความบาป
แล้วต้องขอกำลังจากพระเจ้าที่จะหลีกหนีมันได้พระองค์เจ้าข้าข้าหลายปรารถนาจะมีชีวิตนมัสการพระองค์เพราะการนมัสการพระองค์ไม่ใช่คือพิธีรีตรองพระเจ้าข้าแต่คือชีวิตของข้าพงหลายโปรดพระเมตตาให้การนมัสการออกมาจากชีวิตข้าพงหลายเพื่อชีวิตข้าพงหลายจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระองค์เจ้าอย่างสูงสุดเพื่อข้าพงหลายจะได้ถวายเกียรติพระองค์เจ้าตลอดวันคืนที่เหลืออยู่ของข้าพงหลายโปรดช่วยข้าพงหลายด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนจะนั่งครับ